ารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อช่วงของวันหยุดที่ผ่านมานะคะก็เดินทางลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปที่แม่เหียที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปพูดคุยกับประชาชนเพราะว่าคนในพื้นที่นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวนะซึ่งเขาก็คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นไม่ได้แต่เพียงมาเที่ยวแล้วลงสุวรรณภูมินะคะไปเชียงใหม่ก็เยอะเพราะว่าคนจีนก็ชอบเชียงใหม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเที่ยวบินที่จะไปลงที่เชียงใหม่ก็มากขึ้นนั่นหมายความว่าชุมชนที่อยู่รอบสนามบินจะได้ผลกระทบด้วยเรื่องเสียงเรื่องเสียงแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็ไปแล้วก็ไปพูดคุยเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าก็ไปรับฟังปัญหาแล้วก็โอกาสต่างๆที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะโดยนายกก็บอกว่าสำหรับเรื่องของสนามบินที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดนึงที่จะทำให้การท่องเที่ยวเราเจริญรุ่งเรืองและจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปข้างหน้าตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไปรับฟังความเห็นจากพี่น้องเรื่องการขยายเวลาการบินซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะขณะเดียวกันนายกก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนนิมมานรดีค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบินมาสื่อสารปัญหาด้วยนะแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาอยากให้นายกมาช่วยเหลือดูแลพัฒนาเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ค่ะโดยเฉพาะกับชุมชนที่อยู่ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่เพราะว่าได้รับความเดือดร้อนนะเพราะว่าบางครั้งเครื่องบินก็บินต่ำเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะเพราะว่าในระหว่างที่มีการรับฟังปัญหาเนี่ยเครื่องบินก็บินผ่านตลอดเลยนะคะแล้วก็นายกก็ต้องหยุดพูดอยู่หลายครั้งเพื่อที่จะให้เครื่องบินมันผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนบุคลากรนะคะเรื่องของเงินเดือนพนักงานสาธารณสุขเรื่องของค่าแรงเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะก็อีกหลายเรื่องทีเดียวค่ะที่นายกได้สื่อสารเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันดูค่ะท่านแรกบ่นมาหลายเรื่องของ healthcare เรื่องของเงินเดือนพนักงานเรื่องของเงินเดือนของพยาบาลใช่ไหมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านดูแลทางด้านสาธารณสุขว่าเงินเดือนไม่พอใช้แล้วออกไปทำงานกับเอกชนค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็เรื่องของการบรรจุเข้าทำเข้าเป็นข้าราชการประจำนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เกิดขึ้นที่นี่ทีเดียวนะครับทางรัฐบาลเราเองเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันก็ได้รับร้องเรียนอย่างเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะผมลงพื้นที่ไปได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนหลายท่านเมื่อคืนก็ไปนายซาฟารีมาก็ถามพนักงานเล่นดนตรีว่าเล่นดนตรีกลางคืนแล้วกลางวันทำอะไรก็บอกเป็นครูสอนดนตรีเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็เป็นข้าราชการใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวก็จริงๆแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าจากที่ได้สุ่มดูได้พูดคุยดูก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางรัฐบาลนี้ต้องรับไปพิจารณานะครับส่วนค่าแรงนั้นนโยบายของเราชัดเจนนะครับว่าภายใน4ปีที่เราเข้ามาบริหารจัดการค่าแรงขั้นต่ำกับเงินเดือนปริญญาตรีต้องค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทาร์เก็ตภายใน4ปีปริญญาตรีต้องเป็น 25,000 นะครับก็หวังว่าจำนวนนี้ก็คงจะทำให้ดึงดูดแล้วก็เชื้อเชิญให้กับบัณฑิตที่จบใหม่มาทำงานในภาคนี้ได้นะครับเรื่องของสนามบินที่เราจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการชดเชยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการท่าน่าจะให้รายละเอียดได้บ้างนะครับตรงนี้เมื่อกี้มีท่านนึงเขาบอกว่าอันนี้ผมมานี่มาพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชาติผมพูดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งถ้าเกิดท่านติดตามนโยบายของรัฐบาลเรามีหลากหลายนโยบายนะครับไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวเรื่องรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่เราจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับโดยที่เราการใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มีอีกหลายอย่างครับเรื่องระยะกลางระยะยาวก็อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องของการสร้างสนามบินใหม่อันนี้ข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำที่นั่งอยู่บนเวทีนี้ทุกคนเห็นด้วยครับเรื่องของการสร้างสนามบินแห่งที่สองเราอยากสร้างเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะสร้างไม่ใช่ว่ามาพูดเฉยๆนะครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แน่นอนครับทุกเวทีที่ไปพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกไม่กี่เดือนอีก 3-4 เดือนก็จะเป็นเข้าช่วงที่ฝุ่นจะมาอีกแล้วนะครับเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก
แต่ว่าเราไม่นิ่งนอนใจเราก็พยายามหาทางแก้ไขกันอยู่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเจรจากับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เราไม่สามารถสั่งการข้ามชายแดนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ขอความเห็นใจว่าจะพยายามทำอยู่นะครับไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยียนแล้วก็ขายฝันระยะสั้นตั้งใจจริงใจมาพูดคุยจริงๆอยากต้องการทราบปัญหาจริงๆตลอด3 วันที่ผ่านมานะครับ